วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายครับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผอ.สำนักสื่อสารองค์กรออกมาชี้แจงเพราะว่าแทบจะต้องมีเรื่องให้พิสูจน์หรือว่าเรื่องพูดคุยกันวันต่อวันกับกรณีอาการอาพาธของพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายล่าสุดมีคลิปที่เผยแพร่ออกมาเป็นคลิปที่อ้างว่าเป็นพระธรรมชโยนะครับที่สามารถเดินเหินได้พูดคุยกับศิษยานุศิษย์โดยจากการชี้แจงของตัวแทนวัดพระธรรมกายบอกว่าคลิปที่ถ่ายเมื่อวันที่22เมษายน2559ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะครับที่จะมีอุปัฏฐากอยู่ใกล้ๆแล้วพระที่อยู่ด้านในสุดนะครับที่ยืนอยู่ตรงแถวหน้าก็จะอ้างว่าเป็นพระธรรมชโยนะครับซึ่งทางพระสนิทวงศ์อ้างถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าคลิปที่ถ่ายเป็นวันงานแล้วพระธรรมชโยก็ป่วยกระทันหันหลังจากที่ผ่านงานในวันนั้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงชี้แจงดูครับในที่คลิปจาก DSI แล้วเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมาประกอบพิธีกรรมได้นั้นเนี่ยเป็นคลิปก่อนที่ท่านจะป่วยฮะเป็นคลิปในวันที่22เมษาช่วงบ่ายแต่เมื่อท่านไปประกอบพิธีกรรมแล้วทำให้ร่างกายท่านป่วยฉุกเฉินแล้วก็ป่วยกระทันหันก็จริงๆแล้วเนี่ยพิธีกรรมทั้งวันเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยมีการบิณฑบาตพระภิกษุสามเณรเนี่ย 100,000 รูปที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ภาพเนี้ยกิจกรรมช่วงเช้าตั้งแต่ตี 5:30 ท่านก็ไม่ได้มาร่วมเพราะว่าท่านสุขภาพไม่ดีช่วงบ่ายเนี่ยพอท่านมาร่วมเนี่ยต้องบอกว่ารางวัลเนี่ยประมาณ97รางวัลและแต่รางวัลเนี่ยหนักทั้งนั้นเลยโล่ค่อนข้างหนักทั้งให้หลวงพ่อท่านต้องเอี้ยวตัวแล้วก็รับทุกโล่จนทําให้เกิดสุขภาพไม่ดีครับนั่นเป็นการชี้แจงเรื่องอาการอาพาธนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของหมายเรียกครั้งที่3จาก DSI ทางพระสนิทวงศ์แจ้งว่ายังไม่เห็นหมายเรียกผู้สื่อข่าวถามกลับว่าแล้วจะฟ้องกลับ DSI หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปฟังคำตอบครับทางวัดยังไม่ได้รับหมายฮะแล้วก็ส่วนกรณีเรื่องการฟ้องกลับเนี่ยทางด้านทนายก็กำลังศึกษาอยู่เพราะว่าคดีที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยเป็นการฟ้องซ้ำซ้อนซึ่งมีการเจรจาระหว่างทางวัดกับทางสหกรณ์อยู่แล้วเนื่องจากมูลค่า เงินก็เป็นก้อนเดียวกันถ้ามีการฟ้องนี้ก็เป็นการฟ้องซ้ำซ้อนทางด้านทนายก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าจะเข้าข่ายประพฤติมิชอบมาตรา157หรือเปล่าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีการฟ้องกลับนี้ด้วยค่ะบอกว่าถ้าวัดจะฟ้องกลับการทำหน้าที่ของ DSI ก็ขอให้ฟ้องมาเลยเพราะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนทำได้ส่วนเรื่องที่จะให้ DSI ไปตรวจดูอาการว่าป่วยจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนะคะในการส่งหมายเรียกรอบที่3พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ชี้แจงว่าส่งหมายเรียกไปแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปคือรอให้พระธรรมชโยติดต่อมาซึ่งกำหนดหมายเรียกครั้งนี้ครั้งที่3เป็นวันที่16พฤษภาคมเวลา 9:00 นส่วนที่ทีมวัดพระธรรมกายจะให้ DSI เข้าไปตรวจขาพระธรรมชโยยังไม่มีเหตุผลที่ DSI จะต้องเข้าไปตรวจนะคะเพราะว่าได้ออกหมายเรียกอีกรอบไปแล้วยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติค่ะครับคือเรื่องหมายเรียกใบที่3นี่แหละครับคุณธัญมัยค่ะต้องไล่เรียงข้อมูลกันดีๆนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ DSI วันนี้ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.คลองเหลืองคลองหลวงนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของ DSIบอกว่านำหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่3เข้าไปที่วัดพระธรรมกายตอน 9:00 นเพื่อที่จะยื่นต่อพระธรรมชโยตามที่เป็นกระบวนการของทางการเนี่ยนะครับแต่พอเข้าไปที่อาคารศรัทธาพบพระภิกษุรูปหนึ่งคือพระสมชายจิระธรรมโมก็แจ้งความประสงค์ให้ทราบว่านำหมายเรียกครั้งที่3มาให้นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครยอมรับหมายเรียกผู้ต้องหาฉบับที่3นี้ถ้าไปไล่เรียงกันดูก่อนหน้านั้น2ครั้งพระสมชายรูปนี้นี่แหละครับที่เป็นผู้รับหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1ครั้งที่2จาก DSI มารอบนี้ใบที่3ไม่รับนะครับให้เหตุผลว่าทนายความของวัดพระธรรมกายไม่ให้รับหมายดังกล่าวผู้แจ้งก็คือทางคุณจรินทร์สังขาวนี่แหละครับเลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้และแจ
จะเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามเรื่องหมายเรียกนะครับดังนั้นก็สอดคล้องกันละครับทางผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรบอกยังไม่เห็นหมาย DSI บอกว่ามีคนเอาหมายเข้าไปให้แต่ปรากฏว่าพระที่อยู่ที่นั่นไม่รับหมายเรียกเอาละสิไม่รู้ตอนนี้ใบที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ไปไหนแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆก็เห็นกันทั่วประเทศแล้วเพราะว่าออกสื่อกันทุกช่องแล้วล่ะค่ะ